สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านสร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูจริงๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำไม่ยากหรอกนี่มากินกันได้นะครับวันนี้ผมจะเอาเส้นหมี่นี่ใส่เข้าไปลวกลวกเส้นอยากกินเท่าไหร่ใส่เท่านั้นครับลวกประมาณสัก20 วินาทีแล้วก็ใส่เนื้อเปื่อย2 ชิ้นม้าม2 ชิ้นไส้2 ชิ้นเอ็นแก้ว2 ชิ้นตะกี้ดิว2 ชิ้นทุกชิ้น2 ลูกต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวโอเคนี่สำคัญเลยครับนี่คือน้ำซุปนี่แหละก็อร่อยตรงน้ำซุปเลยนะครับเดี๋ยวไปให้ดูนี่ทำครั้งแรกครับเห็นไหมมาทานก็ได้นะครับบ้านสร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา